จัดยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีครับสำหรับงานประกาศรางวัลนาตราชครั้งที่10ประจำปี2561นะครับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบุคลากรในแวดวงวิทยุและโทรทัศน์นะครับซึ่งปีนี้มีทัพคนบันเทิงเข้าร่วมเดินพรมแดงเพียบนะครับรวมถึงหนุ่มๆคิวบอยไทยแลนด์ที่นอกจากจะมาเดินพรมแดงแล้วนะครับยังโชว์พิเศษมายังเตรียมโชว์พิเศษให้ทุกคนในงานด้วยครับวันนี้รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเดินพรมวันนี้พวกเราก็ได้ตัวส่งตัวแทนมาร้องเพลงครับผมเพลงสดุดีจอมราชาครับเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาร่วมงานในการเชิญรางวัลด้วยแล้วก็ได้มีส่วนในการดำเนินงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยต่อด้วยทีมนักแสดงจากภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอยุธยาค่ะนำแสดงโดยนะคะนำทีมโดยสินใจเปล่งพานิชนะคะจิรวิทย์พงไพจิตรสาริศบุญมากแล้วก็ภคพลตาลพาณิชย์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้รับเกียรติค่ะจากคุณพีระธนเกษมศรีณอยุธยาหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านคอนเทนต์และมีเดียบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนที่ได้มาร่วมรับรางวัลรายการกีฬาถ่ายทอดสดยอดเยี่ยมนะคะจากฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2018ด้วยค่ะส่วนภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอยุธยานะคะคว้า2รางวัลค่ะด้านละครโทรทัศน์ก็คือเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมแล้วก็กำกับศิลป์ยอดเยี่ยมค่ะสิ่งที่เราได้มาวันนี้ก็เป็นรางวัลอย่างหนึ่งที่จริงๆแล้วน่าจะเป็นรางวัลของทีมงานทั้งหมดนะครับตั้งแต่หม่อมน้อยลงมาเลยแล้วก็เพราะว่าพี่หม่อมเนี่ยแกให้คอนเซปต์เราทุกเรื่องละเอียดยิบทุกฉากทุกเครื่องแต่งกายทุกโลเคชั่นทุกอย่างเนี่ยพี่หม่อมเป็นคนที่มีบทบาทสูงที่สุดที่เราควรจะกล่าวถึงนะครับนอกจากนี้ครับรายการโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมนานาชาตินะครับโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับยังคว้ารางวัลรายการเด็กยอดเยี่ยมจากประเภทรายการโทรทัศน์มาครองด้วยครับส่วนรางวัลอื่นๆที่สำคัญนะครับใครจะคว้ารางวัลใดไปครองบ้างนะครับเราจะนำมาฝากกันพรุ่งนี้นะครับสูงๆนะจ๊ะได้แล้วพอนะจ๊ะถ่ายแล้ว